สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกุมลัคนากุมในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแรงใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมกันก่อนนะครับโดยดาวทั้งหมด6ดวงนะครับจะมีการยกย้ายราศีจะมีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวเกศสุริยาสมีการโคจรยกย้ายราศีโดยจะมีดาวศุกร์นั้นโคจรเสิร์ชคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วและดาวอังคารนะครับจะโคจรพักแปลว่าการถอยหลังเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับชาวกุมลัคนากุมมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจำตัวของคุณคือดาวราหูเลข8ได้โคจรไปอยู่นำหน้าลัคนานะครับเป็นตำแหน่งโยกหน้าก็จะได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนสหัสชะแปลว่าชาวราศีกุมลัคนากุมก็มีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางของการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเพราะดาวราหูเนี่ยนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาจะชอบเรือนสังคมมากแล้วดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนสังคมคุณจะติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นมากขึ้นมีนะเมตตานะครับมีคนเหมือนกับมานิยมชมชอบกับคุณมีในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะครับออกสังคมมากขึ้นไม่ค่อยอยู่กับที่เดินทางก็บ่อยนะครับแล้วก็ไปทั้งท่องเที่ยวไปทั้งเจอเพื่อนเจอฝูงเจอสังคมอะไรนะครับมากมายแต่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับในช่วงแรกยังต้องระมัดระวังอยู่เพราะดาวประจำตัวของคุณนั้นได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนสหัสชะแล้วเล็งไปที่ดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนสุภะแปลว่าเรือนแห่งความสำเร็จแปลว่าชาวกุมลัคนากุมอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของญาติพี่น้องเพื่อนพ้องการติดต่อการสื่อสารการเดินทางจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจะเกิดสุริยคาตอยู่ในราศีตุลแล้วเล็งไปที่ราศีเมษทำให้ชาวกุมลัคนากุมนั้นมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นจากตัวตนของตัวคุณเองนะครับหรือการเดินทางหรือการติดต่อแล้วก็ในเรื่องของเพื่อนพ้องเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะมีปัญหาในการที่ตัวคุณเองนะครับอาจจะหลงผิดคิดมากนะครับมีในเรื่องของการหลงผิดคิดไปทำอะไรไปแบบขาดสติอันนี้ต้องระมัดระวังดาวประจำตัวคือดาวราหัวนะครับเมื่อโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณกับดวงชะตาแต่มีดาวเข้าร่วมทำให้เกิดปัญหาได้ในช่วงประมาณ 1-17 พฤศจิกายนระมัดระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกับคนอื่นโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นเจ้านายนะครับมีปัญหามีปากมีเสียงมีการทะเลาะกันแล้วก็ในเรื่องของการพูดจากันเจรจาต่างๆนั้นอาจจะดูเหมือนกับไม่เป็นผลแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีในเรื่องของการถูกหักหลังนะครับจากคนอื่นได้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเพื่อนพ้องและญาติพี่น้องของเราแล้วก็อย่าไปเซ็นกู้เซ็นค้ำให้บุคคลอื่นนะครับเพราะไม่งั้นคุณอาจจะมีโอกาสของการเสียเปรียบนะครับแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้แล้วก็ทำให้ตัวคุณนั้นต้องกลับไปวุ่นวายจัดการแก้ไขในส่วนต่างๆอีกนะอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับอิทธิพลของตัวคุณเองอาจจะต้องขับรถขับลาเคารพกฎจราจรนะครับแล้วก็ติดต่อสื่อสารการเดินทางเนี่ยอาจจะมีการหลงลืมเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันสำหรับชาวกุมการเงินของชาวกุมคือราศีมีนของดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรเป็นเกษตรบดีอยู่ก็แปลว่ามีการเงินที่ยังถือว่าบริหารจัดการได้ดีนะครับสามารถมีแนวโน้มของการเงินนั้นประสบความสำเร็จได้แต่มันอาจจะต้องใช้เวลากับการรอคอยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจหรือว่าในเรื่องของการบางคนอาจจะได้เงินกู้จากธนาคารแต่อาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับรอ
การพิจารณาจากธนาคารค่อนข้างนานนิดนึงกว่าปกตินะครับแต่ถามว่าได้ไหมก็พอมีโอกาสได้ค่อนข้างสูงนะแต่ว่ามันอาจจะติดขัดดีเลย์ล่าช้าต่างๆหรือไม่เป็นผลหรือไม่เป็นใจก็ได้ในสำหรับบางคนอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะได้รับกระแสสัมพันธ์จากภพวินาศด้วยวินาศเนี่ยเข้าไปถึงนะครับในเรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งกันนะครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของลาภผลรายได้ของตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในสำหรับบางคนด้วยบางคนอาจจะมีคนนะครับมาในลักษณะของการเชิญชวนหรือการทำธุรกิจต่างๆอะไรแบบนี้นะครับคุณอาจจะต้องปฏิเสธไปก่อนในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะว่ามันอาจจะยังดูไม่ค่อยยังดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจแล้วก็อาจจะมีการถูกหลอกถูกโกงได้อะไรแบบเนี้ยเสียผลประโยชน์ได้อันเนี้ยคุณควรจะต้องระมัดแล้วก็ระวังในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับการเงินของตัวคุณยังมีโอกาสมีโชคมีลาภมีการเงินที่ดีแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่รีบไม่เร่งจนเกินไปการที่เรานะครับทำอะไรควรสำรองในเรื่องการเงินไว้ให้ดีด้วยสำหรับชาวกุมเพราะว่าเงินจะยังติดขัดไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับก็ยังไม่แบบมันยังไม่โฟลเนาะพอเดือนธันวาคมเนี่ยเงินจะโฟลขึ้นช่วงเนี้ยลาภผลรายได้ต่างๆอาจจะดูน้อยถอยลงไปบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีติดขัดบ้างมีในเรื่องของการเงินที่ยังคงต้องหมุนเงินอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ขาดสภาพคล่องไปในบางครั้งถ้าคุณทำ money management โดยการที่เราจะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการที่มีเงินสำรองเงินชดเชยก่อนนะครับของตัวเองเนี่ยเอาไว้เป็นก้อนหนึ่งก่อนนะครับมันอาจจะยังพอมีโอกาสของการประทังไปในเรื่องของการเงินได้หรืออาจจะติดขัดช่วงเล็กๆน้อยๆก็ยังมีเงินสำรองได้อะไรแบบนี้เป็นต้นมันก็ยังถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิดตัวคุณเองปล่อยปะละเลยทุกอย่างก็อาจจะดูยากลำบากแล้วก็ขาดสภาพคล่องมองไปทางไหนก็ไม่เห็นทางออกเพราะว่าในช่วงยุคนี้ใครก็ช่วยคุณยากนะครับเพราะทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดดังนั้นเนี่ยมีวิธีเดียวคือคุณก็ต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินทำ money management อย่างที่บอกไปเพราะมันเป็นทางเดียวที่ทำให้ตัวคุณยังมีกระแสเงินสดได้นะครับแต่ว่าการเงินก็ยังถือว่าโอเคแต่ต้องประคองไปในช่วงนี้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานสำหรับชาวกุมกันบ้างการงานของชาวกุมลัคนากุมคือราศีพิจิกครองด้วยดาวอังคารเลข3ได้โคจรไปอยู่ในเรือนราศีภพปุตตะนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะดาวอังคารเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนอารมณ์อังคารคือดาวแห่งการใช้อารมณ์เมื่อโคจรเข้าสู่เรือนอารมณ์นะครับก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างและยิ่งเล็งกับดาวเกตสุริยานะครับโคจรเข้าไปเนี่ยมันทำให้เกิดการมีแรงกระตุ้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับโมโหง่ายนะครับเกลียวกราดง่ายหรือมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ได้ดังใจหงุดหงิดอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างง่ายนิดหนึ่งนะอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องการงานบางทีแล้วเราก็อาจจะเอาแต่ใจใช้อารมณ์บ้างอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นฟังดีๆนะครับคำพยากรณ์บอกว่าคุณมีโอกาสใช้อารมณ์ไม่ได้แปลว่าคุณใช้อารมณ์นะครับบางคนอาจจะบอกว่าหนูผมไม่ได้ใช้อารมณ์คุณไม่ใช้ก็ดีแล้วผมแค่เตือนว่าอย่าใช้นะครับแล้วก็พยายามนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวนิดนึงคิดอะไรทำอะไรเนี่ยควรมีแผนการควรมีกลยุทธ์ควรมีอะไรที่มันเป็นแผนการที่ต้องรองรับเอาไว้บ้างอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปนะครับเพราะว่าดาวการงานเขาเป็นดาวอังคารไงครับสำหรับชาวกุมเนี่ยดาวอังคารเนี่ยนะครับเป็นการใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะก็ขยันแหละนะอดทนแหละนะแต่ว่ามักใช้อารมณ์นะครับไม่ได้ก็จะแบบฟัดเหวี่ยงนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องควบคุมในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกให้ได้อย่าพยายามเหมือนกับเร่งแล้วก็รีบจนเกินไปอาจจะตกหล่นรายละเอียดต่างๆได้เพราะดาวอังคารกำลังจะถอยหลังไปที่ราศีภพเรือนพันธุแล้วไปพักองศาอยู่ตรงนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะไปถอยไปทับดาวมฤตยูนะครับอยู่ในเรือนพันธุแปลว่าในเรื่องของรถนะครับ
อันนี้ต้องระมัดระวังขับรถขับลานะครับต้องถูกกฎจราจรนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมดาวฤกษ์ตยูเนี่ยเป็นดาวแห่งการแหกกฎอ่ะแล้วดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งการใช้อารมณ์เนี่ยเข้าไปทับเนี่ยมันจะทําให้เกิดลักษณะของการมีอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยสำหรับชาวกุมแล้วก็ลัคนากุมกับในเรื่องของการเคารพกฎจราจรการใช้อารมณ์กับการขับรถขับลาควรจะต้องพยายามมีสติในการดําเนินชีวิตในเรื่องของการขับรถให้มากนะครับในช่วงประมาณหลังวันที่16พฤศจิกายนคือครึ่งเดือนหลังไปแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องการขับรถขับลายานพาหนะต่างๆควรจะต้องดูแลบำรุงสอดส่องนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวดาวอาทิตย์ก็จะเลื่อนเข้ามาอีกเล็งกับที่ดาวอังคารนะครับมันเป็นดาวเกิดอุบัติเหตุด้วยนะชาวกุมต้องระมัดระวังในเรื่องของการกระทำแล้วก็มีปากมีเสียงกับบุคคลรอบข้างได้นะครับงานก็ไม่เสร็จงานก็ค้างค้างงานก็ต้องกลับไปแก้ไขต้องไปอะไรแบบนี้คุณจะใช้อารมณ์เยอะมากกับการทำเดี๋ยวดาวอังคารจะพักอยู่ที่ราศีพฤษภด้วยนะครับทับดาวมฤตยูเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูไม่ค่อยเป็นใจนะอันนี้ชาวกุมลัคนากุมคุณควรจะต้องพยายามสะสางงานต่างๆอย่าค้างค้างไว้มากจนเกินไปนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาภายหลังเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกุมกันต่อความรักของชาวกุมคือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนสุภะมองผิวเผินแล้วเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับสุภะหมายถึงการเจริญเติบโตการต่อยอดการพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะมีโอกาสของการติดต่อการสื่อสารที่ดีมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้ในเรื่องของความรักความสุขความหวังการมีความเข้าใจกันการมีในเรื่องของความรักที่ไปในทางเดียวกันได้เติบโตพัฒนาต่อยอดแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ฟังแล้วอย่าเพิ่งเคลิ้มเพราะดาวคู่ของคุณเนี่ยถูกดาวประจำตัวนั้นดับด้วยนะครับในช่วงประมาณวันที่1ถึง17พฤศจิกายนมันอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวอาจจะเกิดจากตัวคุณเองเป็นหลักหรืออาจจะเกิดจากเขาแล้วกระทบมาถึงตัวคุณมีปัญหามีปากมีเสียงมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเยอะนะครับบางคนมีโอกาสที่จะมีการจบแล้วก็เลิกลากันไปเพราะดาวราหูเนี่ยเขาโคจรเล็งไปที่ดาวพุธด้วยพุธอันตรพานวิวาทราหูอาทิตย์กับราหูก็เป็นดาวแห่งการแบบหักโค่นกันนะครับแล้วก็ศุกร์ราหูก็เขาคู่โจราระวังภัยแปลว่าก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วง1ถึง17พฤศจิกายนนะครับหลังจากนั้นดาวแห่งความรักจะโคจรเข้าสู่เรือนพิจิกเป็นภพเรือนกัมมะนะครับดูเหมือนจะดีแต่ก็เป็นเล็งกับดาวมฤตยูแล้วก็ดาวอังคารอีกรอบหนึ่งก็ยังทำให้เกิดปัญหาแล้วก็อุปสรรคในเรื่องของการกระทำกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังดูไม่ค่อยลงตัวดังนั้นสรุปเลยนะครับทั้งเดือนพฤศจิกายนความรักความสัมพันธ์อย่าเพิ่งคาดหวังอย่าเพิ่งเรียกร้องอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรักอาจจะยังดูไม่ค่อยราบรื่นแต่ถ้าเรารู้จักที่จะประคองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปเราก็ยังพอมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางของความรักนั้นยังจะค่อยๆประคับประคองไปได้หรืออาจจะค่อยๆแก้ไขปัญหากับอุปสรรคที่เกิดขึ้นมันไม่มีปัญหาใดนะครับที่มันจะเกิดขึ้นกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ถ้าตัวคุณเองไม่ใช้อารมณ์เนาะดังนั้นเนี่ยการใช้อารมณ์มันเป็นส่วนหลักมากกับการที่เราจะต้องเหมือนกับค่อยๆปล่อยวางเพราะทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นถ้าเรารู้จักที่จะเข้าใจในเรื่องของดวงชะตาแล้วปฏิบัติตามนะครับเพราะดวงบอกว่าอย่าพึ่งแอคชั่นมากเกินไปนะครับเพราะถ้าเกิดเราแอคชั่นเกินไปทุกอย่างก็อาจจะมีการจบแล้วก็เลิกลากันแล้วก็มีการทะเลาะเบาแวงกันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราพยายามนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวทุกอย่างก็อาจจะบรรเทาหรือมีเหตุนะครับน้อยลงก็อาจจะเป็นไปได้หรือสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ